สวัสดีเพื่อนชาวนิวออร์เดอร์ทุกท่านครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเรามาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆรับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันในผลงานทางทหารยูเครนกันครับคลิปแรกนะครับมันก็เป็นการย้อนระเบิดถล่มทหารรัสเซียที่บ้านหลังหนึ่งครับจากในคลิปนะครับโจรยูเครนเนี่ยก็ไปพบกับทหารรัสเซียกลุ่มหนึ่งที่บ้านหลังดังกล่าวจากนั้นนะครับในเวลากลางคืนเนี่ยพวกเขาก็ได้ดัดแปลงเอาระเบิดไปติดกับโจรแล้วก็นำไปหย่อนที่บ้านที่มีทหารรัสเซียอยู่เพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังมีการใช้กล้องจับความร้อนในการมอนิเตอร์ปฏิบัติการดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดจากกล้องจับความร้อนได้นะครับสาเหตุที่ทางยูเครนเลือกที่จะโจมตีในตอนกลางคืนเนี่ยก็เพราะว่าเวลากลางคืนนะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะพักผ่อนไม่ได้ออกไปไหนนะครับจะมีก็แค่เวรยามไม่กี่คนและตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะทำให้เจ้าโดรนครับสามารถพลางตัวจากสายตาของทหารรัสเซียได้นะครับจากนั้นนะครับในตอนเช้าเนี่ยทางยูเครนก็ได้ส่งโดรนเข้าไปสำรวจจุดที่หย่อนระเบิดแล้วก็พบว่าไอ้ที่หลังคาของบ้านดังกล่าวนะครับมันก็ได้รับความเสียหายเป็นรูใหญ่เบ้อเล่อเลยนะครับเพื่อนระเบิดเนี่ยมันก็ทะลุหลังคาเข้าไปข้างในเลยนะครับแน่นอนครับว่าทหารรัสเซียที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวในแอดก็คิดว่าไม่น่ารอดนะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยวอล์ก17สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการระเบิดตึกที่มีทหารแวกเนอร์อยู่ข้างในนะครับจากในคลิปนะครับก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นการระเบิดดังกล่าวนะครับก็มีความรุนแรงเป็นอย่างมากแล้วไอ้ตึกเนี่ยมันก็ได้พังทลายลงมานะครับไอ้ตึกแห่งนี้นะครับมันก็ได้รับรายงานว่ามีทหารแวกเนอร์เนี่ยเข้าไปกบดานอยู่แต่ก่อนหน้านี้นะครับทางยูเครนเนี่ยเคยเข้าไปยึดไว้จากนั้นครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ถอนกำลังออกจากตึกดังกล่าวและก็แอบวางระเบิดเอาไว้นะครับจากนั้นครับพวกเขาก็ได้ล่อให้ทหารแวกเนอร์เนี่ยเข้าไปที่ตึกดังกล่าวแล้วก็กดระเบิดนะครับทางยูเครนเนี่ยก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับในการจัดการกับทหารแวกเนอร์ที่พยายามจะรุกพวกเขาก็จะทำทีว่าถอยนะครับเพื่อล่อให้ทหารแวกเนอร์มาติดกับจากนั้นก็บึ้มนะครับเหตุการณ์นี้นะครับมันก็ทำให้ฐานแวกเนอร์เนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับผมทุกครั้งสำหรับการถอย19ของยูเครนเนี่ยนั่นหมายถึงชีวิตของทหารแวกเนอร์เป็นจำนวนมากนะครับสถานที่เกาหลีนะครับก็อยู่แถวแถวบักมุดคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่เนี่ยโจมตีทหารรัสเซียที่อยู่ใกล้ๆกับซากรถเกาะนะครับจากในคลิปนะครับโจรของยูเครนเนี่ยก็ไปพบกับทหารรัสเซียที่บริเวณซากรถเกาะคันหนึ่งจากนั้นครับไอ้โจรกามิคาเซ่เนี่ยมันก็ได้เดินทางไปหาทหารรัสเซียที่บริเวณดังกล่าวเมื่อมันพบกับเป้าหมายเนี่ยมันก็ได้บินอ้อมมานิดนึงครับจากนั้นครับไอ้โจรดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งตรงเข้าไปใส่ทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณยานเกราะล้างดังกล่าวนะครับเพื่อเห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับผมแน่นอนครับว่าทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยแอดก็คาดว่าไม่น่ารอดนะครับข่าวต่อมานะครับอดีตนายพลเกษียณของจีนที่มีชื่อว่าพลเรือตีเล่าหยวนเนี่ยก็ได้วิจารณ์กองทัพรัสเซียครับว่าขาดความเป็นผู้นำในแบบพรรคคอมมิวนิสต์กองทัพเนี่ยไม่มีแบบอย่างและกระดูกสันหลังรวมทั้งก็ยังไม่มีจิตวิญญาณด้วยแน่นอนครับว่าคำวิจารณ์ดังกล่าวเนี่ยพอทางรัสเซียได้ยินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแอดก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคำวิจารณ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นจริงครับโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยไม่มีแบบอย่างไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีจิตวิญญาณอันนี้จริงนะครับแต่แบบคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่จริงนะครับเพื่อนสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ